วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วกมธ.ปปช.เชิญผู้ว่าการกีฬาแจ้งปมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยธีรชัยเผยเชิญผู้ว่าการกีฬาเข้าแจ้งกมธ.ปมบริษัทเอกชนบริหารผลประโยชน์กว่า 3,000 ล้านบวกปมสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรับตำแหน่งนักการเมืองทับซ้อนนายกสมาคมกีฬาให้เวลา2เดือนกลับไปสอบจี้ประวิตรกำกับดูแลด้วยในฐานะประธานการกีฬาแห่งชาติที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงกรณีที่มีการร้องเรียนถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างคลาดเคลื่อนต่อกฎหมายและระเบียบสอบไปในทางทุจริตหรือไม่ว่าทางกมธ.ได้ตรวจสอบเรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องจากบริษัทแพลนดีมีเดียจำกัดได้รับสิทธิประโยชน์ในการบริหารประโยชน์แทนสมาคม4ปีจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทหรือไม่น้อยกว่าปีละ350ล้านบาทเนื่องจากเป็นผู้ชนะการประมูลรวมมูลค่า 3,240 ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันได้มีการตั้งไทยลีกขึ้นมาแต่อำนาจในกฎหมายของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย2558มาตรา73ห้ามให้สมาคมกีฬากระทำการใดๆดังต่อไปนี้อนุ5หาผลกำไรหรือรายได้เพื่อมาแบ่งปันกันปรากฏว่าในขณะนี้สมาคมฟุตบอลได้มีการตั้งบริษัทไทยลีกแต่ที่มาชี้แจงในวันนี้ได้บอกว่ามีการโอนหุ้นกลับมาให้สมาคมซึ่งจากที่ผู้ร้องได้ร้องมาได้บอกว่ามีการให้เงินเดือนเดือนละ 500,000 บาทสำหรับนายกสมาคมส่วนรองนายกสมาคมได้เดือนละ 200,000 บาทและลดหลั่นลงมาจึงต้องมีการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ถามว่าสมาคมสามารถไปตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้หรือไม่และเงินส่วนนี้ไปอยู่ไหนเข้าสมาคมกีฬาหรือไม่วันนี้ได้มีการเชิญผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมาชี้แจงซึ่งท่านตอบว่ายังไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้นายธีรชัยกล่าวต่อว่าทางกมธ.จึงให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบถึงอำนาจหน้าที่เนื่องจากผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการกีฬาแห่งชาติซึ่งจะต้องกำกับดูแลด้วยปล่อยเช่นนี้ไม่ได้และเนื่องจากพ.ร.บ.กีฬาบอกให้นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งให้กรมกรรมการการกีฬาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของสมาคมกีฬาหรือให้ส่งเอกสารการดำเนินการหรือรายงานการประชุมก็ได้และมาตรา74บอกว่าสมาคมกีฬาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งในส่วนนี้สมาคมกีฬาต้องรายงานทุกอย่างว่าตั้งมาอย่างไรมีกำไรเท่าไหร่อย่างไรบริษัทแพนดีมีเดียจำกัดทำไมถึงเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ได้โดยไม่ต้องวางเงินประกันกมธ.ปปช.จึงได้ให้กรมการกีฬาไปสอบเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน2เดือนและรายงานมานายธีรชัยกล่าวอีกว่าส่วนที่มีผู้ร้องเรียนถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่28สิงหาคม57ก่อนจะลาออกเมื่อวันที่14มีนาคม61และเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์59มีช่วงเวลาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งตามกฎหมายการกีฬามาตรา73อนุ6ห้ามไม่ให้สมาคมกีฬากระทำการใดดังต่อไปนี้คือให้การสนับสนุนด้วยการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดในกรณีนี้พลตำรวจเอกสมยศที่เป็นนายกสมาคมกีฬาในขณะนั้นเป็นนักการเมืองหรือไม่โดยเรื่องนี้ทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่ตอบคำถามกมธ.ปปช.จึงมอบหมายให้ไปดำเนินการภายใน2เดือนและจะมาเชิญใหม่อีกครั้งซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าสมาคมกีฬาไม่ใช่สมาคมทั่วไปการจะตั้งบริษัทอะไรจะต้องสามารถตรวจสอบได้เราเห็นด้วยกับการที่ให้สมาคมสามารถหารายได้เอง
พื่อสร้างกีฬาฟุตบอลให้เป็นมาตรฐานแต่ต้องตรวจสอบความโปร่งใสและที่มาของการเงินโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยและขัดต่อกฎหมายในส่วนนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ